ค่ะท่านผู้ชมนี่คือรายการทีวีภูเซเลบสปายรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปสืบสอบเจาะความลับของเหล่าซุปตาที่จะนำมาทุกท่านได้รับรู้ไม่ว่าซุปตาคนไหนของเมืองไทยจะอยู่มุมใดของโลกสปายของเราก็จะตามไปสืบเสาะเจาะประวัติของพวกเขาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการบันเทิงมาให้ท่านได้รับรู้มีเพียงที่นี่ที่เดียวเท่านั้นและเคสของเราในวันนี้จะเป็นใครติดตามได้ในทีวีภูเซเลบสปายในช่วงหน้าผู้ชมพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วสปายของเราจะพาท่านไปสืบสอบเจาะเคสแรกของเราในวันนี้นั่นก็คือคู่จิ้นซุปตาแห่งวงการบันเทิงของเมืองไทยณเดชน์คูกิมิยะและในวันนี้ทีมสปายของเราได้รับคำสั่งให้ไปตามติดซุปตาแห่งวิกพระราม4คนนี้แต่ก่อนอื่นเราต้องเปิดแฟ้มประวัติของณเดชน์คูกิมิยะกันก่อนณเดชน์คูกิมิยะมีชื่อเล่นว่าแบรี่นักแสดงและนายแบบลูกครึ่งไทยออสเตรียเกิดเมื่อวันอังคารที่17ธันวาคมพุทธศักราช2534ที่จังหวัดขอนแก่นโดยชื่อจริงมารดาบุญธรรมเป็นผู้ตั้งให้เป็นคำผสมระหว่างนะบวกคำว่าเดชมีความหมายว่าที่แห่งนั้นจะมีฤทธิ์มีเดชโดยความหมายในพจนานุกรมคำว่าเดชแปลว่าลูกศรส่วนชื่อเล่นเดิมบิดาชาวออสเตรียตั้งให้ว่าแบรนด์ณเดชไม่ได้เปลี่ยนชื่อเล่นแต่เนื่องจากอ่านออกเสียงค่อนข้างยากครอบครัวของเขาจึงเรียกเพี้ยนมาเป็นแบรี่มีฉายาที่เรียกกันในกลุ่มเพื่อนฝูงคนสนิทว่าป๋าแว่นเพราะใส่แว่นมาตั้งแต่เด็กและเคยมีรูปร่างอ้วนมาก่อนภูมิลำเนาของณเดชเติบโตและอาศัยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นมาตั้งแต่เด็กจนโตกับสุดารัตน์คู่กิมิยะมารดาบุญธรรมชาวอีสานเชื้อสายจีนผู้มีศักดิ์เป็นป้าซึ่งประกอบธุรกิจส่วนตัวและบิดาบุญธรรมชาวญี่ปุ่นชื่อโยชิโอคุกิมิยะเป็นวิศวกรไฟฟ้าทำงานในกรุงเทพมหานครโดยสมรสกับสุดารัตน์หรือแก้วซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแม่บังเกิดเกล้าส่วนบิดาบังเกิดเกล้าเป็นชาวออสเตรียและมารดาบังเกิดเกล้าเป็นลูกพี่ลูกน้องของสุดารัตน์ณเดชเดิมชื่อชลทิศยอดประทุมโดยหลังจากที่โยชิโอและสุดารัตน์รับอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมจึงเปลี่ยนเป็นณเดชคุกิมิยะซึ่งแม้โยชิโอจะเป็นพ่อบุญธรรมของณเดชแต่ณเดชก็ไม่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้เพราะโยชิโอไม่เคยสอนเมื่อคุยกันกับโยชิโอจะใช้เพียงภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเท่านั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นครอบครัวที่อบอุ่นโยชิโอและสุดารัตน์มีวิธีการเลี้ยงดูที่ต่างกันณเดชสนิทสนมคุ้นเคยกับสุดารัตน์มากที่สุดเพราะอยู่ใกล้ชิดโทรศัพท์ถึงกันทุกวันดูแลถามถ่ายเรื่องอาหารสุขภาพไม่ดุส่วนโยชิโอจะคุยกันแบบผู้ชายวางแผนในอนาคตอาชีพการงานและเรื่องผู้หญิงด้วยเหตุที่พ่อและแม่ที่แท้จริงของณเดชได้แยกทางกันไปตั้งแต่ณเดชยังเด็กๆทำให้ณเดชไม่เคยเจอหน้าพ่อที่แท้จริงอีกเลยในใจของเขายังเกิดสงสัยถึงที่มาที่ไปของตัวเองมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นอนุบาลจนกระทั่งม.2หลังโดนเพื่อนทักว่าทำไมหน้าตาไม่ค่อยคล้ายคนญี่ปุ่นณเดชจึงมาถามความจริงกับสุดารัตน์จนทราบเรื่องโดยณเดชยอมรับเรื่องราวดังกล่าวอีกทั้งยังรักและเคารพพ่อและแม่บุญธรรมเหมือนเดิม
พร้อมกับยกย่องพ่อบุญธรรมชาวญี่ปุ่นเป็นฮีโร่ในดวงใจและถือว่าตัวเองก็เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นด้วยด้านการศึกษาณเดชเรียนอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลพิมานเด็กช่วงนี้ณเดชมีนิสัยอยากรู้อยากเห็นชอบประดิษฐ์ของขึ้นมาเองดื้อเรียนไม่เก่งผลการเรียนอยู่ในระดับปกติเพราะเป็นคนชอบวาดรูปชอบศิลปะเขาทำงานจนคว้ารางวัลอันดับ2ก็คือผลงานการวาดรูปวันแม่เป็นภาพของแม่จุงมือกับณเดชซึ่งเป็นรางวัลชิ้นแรกของเขาเช่นกันจากนั้นก็เข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนมหาไทยศึกษาชายซึ่งเป็นโรงเรียนชายล้วนจนถึงป.5พอป .6 ได้ย้ายไปเรียนโรงเรียน2ภาษาที่โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษาจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยหน้าตาหล่อคมคายของณเดชทำให้เขาเป็นขวัญใจรุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียนณเดชได้สร้างวีรกรรมถึงขั้นอาจารย์จับได้เกือบโดนเรียกผู้ปกครองก็คือพ่นสีผนังโรงเรียนณเดชขอแก้ปัญหากันเองโดยการไปซื้อสีมาทาผนังโรงเรียนใหม่หมดพอเริ่มโตก็คิดได้ว่าไม่ดีไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเริ่มวัยรุ่นณเดชก็ยังชอบศิลปะอาร์ตและชอบทำหนังสั้นกับเพื่อนๆตั้งแต่ม.3เมื่อเข้าม.ปลายได้เลือกเรียนสายวิทย์ให้เหตุผลว่ามีทางเลือกมากกว่าระหว่างศึกษาได้เป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันทางวิทยาศาสตร์หลายครั้งเมื่อเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาณเดชได้คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลหลักสูตรนานาชาติแต่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกณเดชจึงได้เลือกเรียนสาขาใหม่ในมหาวิทยาลัยเอกชนเนื่องจากขณะที่ศึกษาอยู่ชั้นม.4เขาได้เริ่มสนใจการผลิตภาพยนตร์สั้นรายการโทรทัศน์จึงได้เรียนรู้การทำงานเบื้องหลังเช่นกำกับการแสดงและสนใจศึกษาทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพนิ่งไม่ชอบการเรียนคณิตศาสตร์จึงเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการภาพยนตร์และวิดิทัศน์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตความจริงครั้งเมื่อณเดชกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมเขาเคยเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายอาสาชนบทที่โรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ในเขตนอกอำเภอเมืองเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กณเดชได้ดูแลและช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียนในที่แห่งนั้นและตอนนี้ทีมสปายของเราได้ซุ่มดูเป้าหมายอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตจะเป็นอย่างไรติดตามกันเลยครับณเดชนี่ในตอนเรียนนี่เรียนคณะอะไรอาจารย์พอทราบไหมครับเรียนคณะนิเทศศาสตร์นะครับสาขาภาพยนตร์และวิดิทัศน์เนี่ยสาขาที่ผมอยู่นะครับแล้วเป็นไงบ้างคะตอนที่ณเดชเรียนเนี่ยค่ะเขาก็เรียบร้อยดีนะฮะก็ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็มนุษยสัมพันธ์เขาก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้เวลาของเขาเนี่ยมันก็บางทีมันก็น้อยมากน้อยมากอย่างอาจารย์นี่มีให้คำแนะนำยังไงกับณเดชบ้างไหมคะโดยทั่วไปแล้วก็แทบจะให้คำแนะนำเขาน้อยมากนะครับเพราะว่า1เวลาที่เขาจะพบเราก็น้อย2เขามีประสบการณ์ในเรื่องของงานแสดงงานภาพยนตร์เขาเห็นมามากก็จะได้เปรียบกว่าเด็กคนอื่นตอนนี้เขาก็ดำโครงการทีสิบอยู่นะร่วมกับภาพยนตร์เมืองน่านทีมงานเขา40กว่าคนน่ะนะคนอื่นๆมาปรึกษาไหมก็ไม่ได้มาพูดอะไรมีแต่ตัวนักเด็กเขาเป็นหัวหน้าโปรเจกต์เขาเข้ามาคุยมาเขาคุยเองเลยครับผมเพื่อนๆเขาเป็นทีมงานนะจะมีเพื่อนมีรุ่นน้องมีรุ่นพี่อะไรร่วมเยอะครับเขาก็เป็นผู้กำกับเรื่องแรกเรื่องราวน่าสนใจทีเดียวในตอนแรกณเดชไม่มีความคิดอยากที่จะเป็นนักแสดงเพราะเคยมีอคติส่วนตัวต่อวงการบันเทิงไม่ชอบดูละครแต่ชอบดารานักแสดงทางฝั่งฮอลลีวูดก็คือนิโคลคิดแมนเพราะดวงตามีเสน่ห์มองแล้วรู้สึกประทับใจโดยให้เหตุผลว่าชอบเวลามองผู้หญิงแล้วเขามองกลับมาเพราะสายตาของผู้หญิงแต่ละคนสามารถบอกได้ว่าเขาคิดยังไงกับเรา
แม้ณเดชน์มีภาพลักษณ์ที่สนุกสนานร่าเริงแต่บางครั้งมีโลกส่วนตัวสูงไม่ต้องการพบปะผู้คนและต้องปรับตัวเองเสมอเป็นคนชอบสีขาวเรียบง่ายถ้าเวลาว่างหรือมีเวลาจะเล่นเกมเล่นฟิตเนสและสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดก็คือการร้องเพลงเล่นกีตาร์อีกอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็คือนักแสดงที่ชื่นชอบนันเดชชอบคุณสินใจเปล่งพาณิชย์เบิร์ตธงชัยก็เป็นหนึ่งในศิลปินในดวงใจที่เขาชื่นชอบเช่นกันสถานที่ที่นันเดชชอบไปเดินมากที่สุดก็คือสวนจตุจักรสไตล์การแต่งตัวเรียบง่ายมากใส่แค่เสื้อยืดธรรมดากับกางเกงขาม้าและใส่แว่นตาเพราะสายตาสั้นตั้งแต่สมัยเด็กๆนอกจากนี้ของสะสมที่เจอเมื่อไหร่ก็ต้องคว้ามาให้ได้นั่นก็คือกระเป๋าสะพายนั่นเองและตอนนี้ทีมสปายของเราได้ซุ่มดูเป้าหมายอยู่ที่หน้าบ้านแล้วจะเป็นยังไงรอลุ้นผลกันและสำหรับเคสแรกในวันนี้ก็ได้ผ่านไปแล้วติดตามเคสที่2ในช่วงหน้ากับ Celeb Spy แฟ้มประวัติที่จะถูกเปิดเผยด้วยสปายของเราอีกเคสในวันนี้นั่นก็คือยาย่าอุรัสยาย่ามีชื่อจริงว่าอุรัสยาสเปอร์บันนักแสดงและนางแบบลูกครึ่งไทยนอร์เวย์เกิดเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2536ที่เมืองพัทยาโรงพยาบาลพัทยาจังหวัดชลบุรีส่วนสูง170เซนติเมตรน้ำหนัก48กิโลกรัมเป็นชาวราศีมีนหน้าตาของเธอคล้ายกับเทย่าโรเจอร์จนโดนทักผิดเป็นประจำเป็นบุตรคนเล็กของซิกูสเปอร์บันและอุไรสเปอร์บันอุรัสยาเกิดและเติบโตในประเทศไทยมีพี่สาวหนึ่งคนชื่อแคทริยาสเปอร์บันศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษและมีพี่ชายต่างมารดาอีก2คนเธอและพี่สาวสนิทกันมากที่สุดเวลามีปัญหาเธอมักปรึกษาพี่สาวเสมอครอบครัวของยาย่ามีคุณแม่เป็นแม่บ้านคุณแม่เลี้ยงดูสไตล์ไทยๆสอนเรื่องมารยาทไทยส่วนคุณพ่อจะเป็นเหมือนฮีโร่เพราะที่บ้านคุณแม่จะดุที่สุดและคุณพ่อก็จะเป็นคนเดียวที่เถียงได้ท่านจะให้เราอธิบายตัวเองได้คุณพ่อจะเป็นคนช่วยพวกเธอแต่บางทีคุณพ่อก็หวงตามธรรมชาติของคนเป็นพ่อแต่ถ้ามีหนุ่มเข้ามาจีบก็ไม่หวงช่วยสกรีนเรื่องหัวใจให้งั้นเราไปดูตัวอย่างผลงานก่อนเข้าวงการกันเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่ออรัสยาสเปอร์บันชื่อเล่นยาย่าส่วนสูง170น้ำหนัก47อายุ14ค่ะตอนนี้หนูไปที่โรงเรียน The Vision School ที่พัทยาค่ะหนูอยู่ Year 10เป็นยังไงนะไม่รู้สิจะฉันเป็นตัวเลือกหนึ่งในกอขอเธอคงไม่เลือกสักข้อเลยใช่ไหมถ้างั้นดื่มครับดื่มเอ็งเดี๋ยวค่ะแล้วใครจะเป็นคนจัดงานให้แกอย่าบอกนะว่าเป็นฉันน่ะ
นี่เธออะไรอีกล่ะคืนนี้เราเลิกทะเลาะกันดีกว่านะนายกลับไปนอนตีลังกาให้เลือดไปเลี้ยงสมองก่อนพรุ่งนี้ค่อยบอกฉันก็ได้ว่าไอเดียของนายมันห่วยแตกแค่ไหนโอ้โหเรื่องนั้นน่ะค่อยว่ากันพรุ่งนี้ก็ได้แต่เรื่องนี้ต้องว่ากันเดี๋ยวนี้อะไรอีกล่ะก็นี่เธอเหยียบเท้าอยู่นี่ไงออกไปสินิสัยของยาย่าเป็นคนอ่อนหวานนุ่มนวลสุภาพวางตัวดีแต่มีมุมซนเสียวและโก๊ะงานอดิเรกขี่ม้าว่ายน้ำดูหนังอ่านหนังสือช็อกโกแลตเป็นสิ่งที่เธอชอบมากและนอกจากนี้การร้องเพลงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ยาย่าชอบเป็นชีวิตจิตใจและศิลปินที่เธอชอบที่สุดก็คือแอนทองประสมศึกษาระดับชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนนานาชาติรีเจนต์พัทยาก่อนจะย้ายมาศึกษาในระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนาจากนั้นสอบเทียบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาภาษาและวัฒนธรรมหลักสูตรนานาชาติเหตุผลที่เลือกเรียนคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอินเตอร์เพราะตั้งแต่อยู่ไฮสคูลเธอชอบเรียนภาษาในจังหวะที่ไปสอบเพื่อนๆก็จะสอบเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มหลายๆคนเธอเลยเลือกเรียนคณะนี้และย่ายังเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยเหมือนช่วยให้เรียนรู้และรู้จักความเป็นไทยมากขึ้นเป้าหมายชีวิตเป้าหมายสูงสุดทั้งของตัวเธอเองและของคุณพ่อคุณแม่สำหรับยาย่าคือการจบการศึกษาและถ้าหากเป็นไปได้ก็อยากจะจบโทด้วยส่วนเป้าหมายอื่นของยาย่าคือการเป็นคนดีและมีความสุขสิ่งเหล่านี้คือเป้าหมายหลักในชีวิตของยาย่าการได้รับการศึกษาที่ดีมีความสุขกับชีวิตและสุดท้ายคือการเป็นคนดีความตั้งใจเป็นวิธีสร้างแรงผลักดันจูงใจของตนเองเป้าหมายชีวิตและการทำงานเป็นเคล็ดลับสู่ความสำเร็จให้ทำในสิ่งที่เธอต้องการไม่มีใครสามารถบังคับเธอให้ไปโรงเรียนและทำให้บรรลุเป้าหมายได้ถ้าไม่พยายามยาย่าคิดว่าวิธีนี้เป็นหลักในการบรรลุเป้าหมายแล้วการมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีเพื่อนที่ดีและครอบครัวที่ดีสิ่งเหล่านี้จะเป็นพลังแห่งความตั้งใจในการบรรลุเป้าหมายอย่างที่เธอวางไว้เธอจะพยายามให้คิวกิจกรรมไม่ชนกับเวลาเรียนถ้าไปเรียนไม่ตรงเวลาจะโดนอาจารย์ดุเพราะที่จุฬาอาจารย์จะเข้มงวดมากและกิจกรรมที่เธอทำระหว่างเรียนก็คือร้องเพลงร่วมวงประสานเสียงWow.
และเป็นผู้นำเชียร์ลีดเดอร ยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหญิงที่กำลังมาแรงแซงทางโค้งในประเทศไทยและอีกบทบาทสำคัญของเธอคือการเป็นนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นอย่างไรไปฟังจากปากของเธอเลยครับหนูยังคิดว่าการเรียนมันสำคัญมากเกรดก็ยังดีอยู่ทุกวันที่หนูไปเรียนก็จะพยายามไม่รับงานค่ะแต่หนูก็ลงเรียนเพื่อที่จะมีเวลาไปทำงานด้วยเทอมนี้หนูโรงเรียนมากกว่าเพื่อนๆด้วยซ้ำแต่ก็พยายามให้มันอยู่ในคือวันหนึ่งคือเรียนทั้งวันเรื่องเรียนไม่ต้องห่วงค่ะหนูเต็มร้อยอยู่แล้วค่ะนี่คือยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันเป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เราได้เปิดแฟ้มประวัติของเราซุปตากันไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เรายังมีช่วงยูสปายเป็นช่วงที่ท่านผู้ชมสามารถส่งภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอกับดาราที่ท่านชื่นชอบมาที่อีเมลของเราที่ tpoolcelebspy@tpoolmail.com เพียงเท่านี้ท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งในทีมสปายของเราแล้วค่ะและสปายเนเน่ก็ขอลาไปพร้อมกับช่วงยูสปายนี้วันนี้สวัสดีค่ะ